ค้านะครับเป็นที่ควบคุมซึ่งปรากฏตามเอกสารนะครับจุดที่1 นะครับประกอบด้วยถนนเอกาทศรสนี่คือของปัจจุบันนี้ใช่ไหมของใช่ครับใช่ครับใช่ครับจุดที่1 นะครับคือถนนเอกาทศรสนะครับที่เรายังใช้อยู่นะครับได้ประกาศให้เป็นจุดบำบัดตั้งแต่เวลา 07:00 นะครับถึง 07:00 มีผู้ประกอบการนะครับจะมานะครับจำนวน10รายนะครับนะครับจุดนี้ประกาศไปตั้งแต่เวลา 17:00 นนะครับคำสั่งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถกำหนดที่หรือทางสาธารณะเนี่ยเป็นจุดผ่อนปรนหรือจุดผ่อนผันให้ผู้แม่ค้าเนี่ยได้ขายของแต่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาลและเทศบาลเป็นคนควบคุมภายใต้คำสั่งนั้นก็จะมีเรื่องราวของระเบียบจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องตั้งกรรมการอย่างไรบ้างการดำเนินการต้องเป็นอย่างไรบ้างหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีไม่มีไม่ได้เหรอคนพวกนี้ที่ขายของอยู่เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าในเมืองของเราเนี่ยอาชีพที่พี่น้องประชาชนอยู่กันได้ก็คือค้าขายเล็กๆน้อยๆกับรับจ้างงานบริการเพราะเราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้ที่จะให้เขาทำรายได้อะไรเลยนะคะไม่มีแหล่งทำงานด้วยเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จึงเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งคนในเขตเมืองเนี่ยได้ยึดอาชีพอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานจนเป็นเหมือนว่าหาบเล่ห์แผงลอยคือของคู่บ้านคู่เมืองอย่างนี้เมื่อสมัยก่อนนั้นก็เคยมีทางจังหวัดนะคะเคยได้หารือว่าจะไม่ให้มีหาบเล่ห์แผงลอยได้หรือไม่ตอนนั้นนั่นเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ก็ได้ที่แจ้งจังหวัดไปบอกว่าแล้วจะให้เขาขายอะไรเขาไม่มีที่จะมีไม่มีร้านจะอยู่ให้เขาไปขายที่ไหนที่หรือทางเทศบาลจัดให้ขายก็ไม่มีนอกจากตลาดเทศบาลซึ่งก็ไม่พอรองรับพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้และเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคนมาเนี่ยก็ความสะดวกในการจัดจ่ายใช้สอยซื้ออาหารกินมันก็เป็นความจำเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยได้กำหนดจุดขายซึ่งจังหวัดเขาก็เข้าใจตรงนี้นะเราก็เลยบอกว่าเทศบาลก็จะกำหนดจุดผ่อนผันตามที่มติครม.และก็ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมารองรับตรงนี้กับขณะเดียวกันเราก็เห็นเราเมืองของเราเนี่ยมันจัดระเบียบสวยงามก็ต้องจัดระเบียบเรื่องถนนไปด้วยเลยค่ะเพราะถนนมันแค่สองข้างทางทุกบาทก็ไม่ให้ขายนะคะทางไปสนามบินนั้นมีห้ามขายแล้วก็มีมหาดไทยก็บอกว่าข้าวใต้ตามระเบียบของมหาดไทยที่บอกว่าจุดผ่อนปลนผ่อนพันเหล่านี้ต้องมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีคนออกระเบียบดูแลว่าจะต้องทำกันอย่างไรแต่ว่าแม่ค้าเหล่านี้ทุกรายที่อยู่ในจุดผ่อนพันเนี่ยนะคะต้องขึ้นทะเบียนกับเทศบาลด้วยจะได้เนาะแม่ค้าขายใครที่ขึ้นทะเบียนกับคนทางต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแล้วมาถ่ายรูปมาเซอร์ฟิ่งหลายอย่างจุดขายประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็อยากจะนำเสนอในที่ประชุมว่าควรจะใช้จุดผ่อนปลนแต่ผ่อนปลนเนี่ยทั้ง8จุดคงเดิมไว้ชาวบ้านมาขายของเยอะมากในส่วนของการจอดรถก็คือจอดเป็น2ลักษณะก็คือจอดเรียงกันมาแล้วก็จะมีซ้อนกันโดยเป็นการซ้อน2ครั้งนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยเพราะในช่วงของเลี้ยวโค้งมาจนถึงเรียกว่าขายวอลโว่เก่าค่ะนะคะตรงนั้นน่าจะชนกันบ่อยก็อยากให้อาจจะมีการจัดระเบียบในการจอดรถทั้งสองฝั่งนะคะถ้ามีโอกาสก็กลับมาซ้ำอีกครับทีนี้เดิมทีก่อนหน้านี้เราก็เลยได้มีการจัดที่จอดรถให้กับชาวบ้านที่เข้าไปจอดตรงบริเวณฝั่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเก่าแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าไปจอดเราก็เลยใช้การกดขันโดยการไปประชาสัมพันธ์เตือนแล้วก็ถึงขั้นออกไปสั่งแต่ว่าพอเริ่มดีขึ้นสักระยะหนึ่งครับปรากฏว่าพอผ่านไปก็กลับมาอีกตำรวจเข้าไปกดขันตัวนี้แม่ค้าก็เหมือนตำรวจเป็นตัวตลกนะครับเพราะว่าเนี่ยไปแล้วเขาก็ไม่ได้ขอ
ร่วมมือทีนี้จะทำยังไงให้แม่ค้าเขาให้ความร่วมมือนี่ผมว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับจุดนี้ครับจะให้ร้านค้าเข้ามาในพื้นที่การจอดกี่เมตรหรือว่าจะให้จอดอย่างไรทั้งสองฝั่งได้ครับผมว่าจุดนี้ควรจะมีคุยกันต่อไปครับว่าจะเอากฎกติกาอย่างไรให้กับผู้ที่จะมาค้าขายในการปฏิบัติก่อนที่เราจะไปคุยอีกขั้นตอนหนึ่งกับทางผู้พ่อค้าแม่ค้าครับอย่างเช่นพื้นผิวเดิมเนี่ยเราได้ไม่ถึง6เมตรจากพื้นผิวใช่ไหมครับเราอาจจะลดลงไปไหมเอาแค่พื้นบาทพอเพื่อเผื่อไว้ให้กับพี่น้องเราจอดรับประชาชนก็มีวินัยเขาได้มีวินัยนะครับถ้าเราเผื่อไม่ให้พื้นผิวจะได้ไหมนี่ครับผมว่ามันครั้งนี้อาจจะขัดใจหลายคนนะครับแต่ผมว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาในภายหลังถ้าเกิดว่ามีกระแสจากสื่อโซเชียลหรือสื่อเหตุในการจดปีการจัดการจอดของหน่วยงานนะครับบริษัทครับขออนุญาตเรียนท่านประธานครับผมพันโดยตะพงวานิวัฒน์ผู้ประสานในตำรวจภูธรของพิษณุโลกก็ตั้งแต่ผมมาลงเนี่ยที่สพเมืองเนี่ยก็มา 4-5 เดือนแล้วนะครับปัญหาสำคัญเนี่ยก็อยากจะเรียนตามตรงในปัญหาแรกๆก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยพอดีผมก็อยู่ว่าที่อื่นประมาณสักเกือบ10ปีทั้งเนี่ยนะครับวินัยการจราจรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเราต้องมีวินัยนะครับแต่ทุกวันนี้ตำรวจจราจรของสพเมืองพิษณุโลกเนี่ยมีประมาณ50นายนะครับเขาออกบ.4เนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นตลอดนะครับลูกน้องก็พยายามจะกดขันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มาใช้กฎหมายในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะครับข้อหาหลักนะฮะแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเป็นต้นเพื่อลดป้องกันอุบัติเหตุคดีจราจรเนี่ยนะครับตั้งแต่ขอให้ทางตำรวจเห็นใจผู้ประกอบการด้วยจุดผ่อนผันก็คือรถก็คือจะวิ่งช้าๆเหมือนเยาวราชรถก็ยังวิ่งได้ช้าค่ะให้สิบเลยแล้วอย่างนึงสมัยนี้ทุกคนมาขายหมดเลยแต่ก่อนเนี้ยคนค้าขายน้อยค่ะเดี๋ยวนี้มาแย่งกันค้าขายคนซื้อก็น้อยแต่คนขายเยอะกว่าค่ะท่านแล้วรถแต่ละคนเนี่ยแต่ละบ้านนี่เหมือนครอบครัวเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์3คันรถ2คัน4คันในบ้านด้วยค่ะพ่อแม่ออกมาแต่ละคนเนี่ยคือขับรถออกมาอันนี้ขอให้ตำรวจเห็นใจแม่ค้าแล้วก็คนที่มาซื้อของด้วยค่ะเพราะว่าเรามองคิดในมุมกับไม่มีใครอยากโดนปรับหรอกค่ะเนาะแล้วแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้นก็จะมีรถกันทุกคนเราพยายามรณรงค์ให้หาที่เก็บรถให้แล้วแต่ว่าก็ยังช่วยอะไรการจราจรไม่ได้มากอะไรที่ตรงนั้นก็พอทำเสร็จจะจอดรถได้เยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้อาจจะต้องไปจอดตรงโน้นแม่ค้าอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าแบบเสร็จตรงนั้นอาจจะมาช่วยตรงนี้ได้บ้างทีนี้ก็บอกตรงนี้มาขายหมดพวกฉันก็ขายไม่ได้นะเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันเขาก็ถือว่าพวกนี้มันอยู่ติดถนนเนาะเขาจอดง่ายซื้อง่ายเขาก็ซื้อก็ฉันอ่ะคนต่างอยู่กันแบบไม่เดือดร้อนไปถูกริดออนสิทธิ์อะไรก็ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่มีอยู่ในตลาดนะครับรถก็มีอยู่ประมาณ12คันเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ได้นำมาจอดนะครับเราใช้วิธีระบายโดยการให้บางท่านก็จะมีที่จอดอยู่แล้วนะครับเป็นรายเดือนเขาก็จะไปจอดที่นั่นแล้วก็บางท่านไม่สะดวกแก่แล้วเราก็จะให้จอดตรงมุมที่คิดว่ามันเป็นมุมที่จอดลำบากสำหรับผู้มาใช้บริการนะครับก็จะมีอยู่แค่ตรงสำคัญในส่วนของที่เวทีเทวดาที่ถูกรื้อไปนะครับตอนนี้เราก็เกณฑ์ให้พ่อค้าแม่ค้าบางรายเข้าไปจอดแล้วและมีพื้นที่ตรงนั้นมากพอสมควรทีนี้พอเวลาเราจัดการในที่จอดรถเสร็จแล้วมันมีปัญหาอยู่ก็อย่างที่คุณตำรวจบอกนะครับว่าพอเวลาเราจัดที่ให้จอดเขาไม่ค่อยเข้าไปจอดนะครับมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยคือ1บางคนบอกว่าไกล2กลัวว่าเสียเงินเขาจะคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าโคมประตูไม่มีการเก็บเงินแบบเดินเก็บอย่างทุกทีเพราะว่าเนื่องจากรถมันน้อยนะครับทางก็อย่างเด็กลงไปเก็บเขาก็ไม่อยากจะมีเวลาที่ต้องไปเก็บตรงนั้นก็คือเก็บปุ๊บบางทีก็ต้องไปเก็บสมทบที่เทศบาล5เพื่อจะได้ครบกับเป้าที่เก็บฉะนั้นมันก็เลยไม่มีคนเดินเก็บรถมันก็เลยเป็นจิตที่ปลูกฝังว่าจอดพวกประตูไม่เสียตังค์นะครับเพราะเขาไปจอดเขาจะจอดแต่เอาเก็บแต่พวกที่พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ไปจอด
ค่นั้นเองเขาก็จะไปเก็บที่อื่นเลยมันก็เลยกลายว่าคนที่มาจอดที่นี่ไม่ต้องเสียตังค์พอเสียตังค์ปุ๊บแค่2บาทนะครับเขาก็ยังคิดว่ามันคือเสียตังค์เขาก็เลยไม่แวะเข้าไปจอดตรงนั้นมันที่ค่อนข้างจะโล่งทีเนี้ยถ้าเกิดว่าตั้งจุดถนนโล่งดำถ้าเกิดว่าจะมาจอดตรงเนี้ยเขาก็กลัวว่าเคยเดินไก่เขาก็ไม่ไปแต่ทีนี้ผมอยากถามว่าไอ้ตรงช่วงตามกำหนดระยะเวลานี่นะครับอย่าง5โมงเย็นจนถึง7โมงเช้าอันนี้โอเคเข้าใจได้ครับแต่ว่าช่วงเช้าอ่ะอย่างกุ้งประตูเขาอย่างพวกค้าแม่ค้าเขาร้องมาเนี่ยทำไมไม่ให้จุดเนี้ยเข้ามาขายในตลาดไปจอดในจุดที่มันจอดลำบากเพื่อจะให้กุ้งมาใช้บริการและจอดง่ายมันไม่ได้มีแค่พ่อค้าแม่ค้าแล้วมันจะมีตึกด้วยที่ก็มีรถกันอย่างนั้น